ฉัตรมงคลสามีเจนนี่รัชนกปลงผมเตรียมเข้าพิธีอุปสมบทแฟนๆร่วมอนุโมทนาบันเทิงวันที่29มิถุนายน2567 13:21 น.ยิวฉัตรมงคลสามีนักร้องชื่อดังเจนนี่รัชนกปลงผมแล้วเตรียมเข้าพิธีอุปสมบทละทางโลกศึกษาพระธรรมแฟนๆร่วมอนุโมทนาถือเลิกดีกราบลาอุปสมบทละทางโลกมุ่งศึกษาทางธรรมสำหรับยิวฉัตรมงคลสมแก้วสามีของนักร้องสาวชื่อดังเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นโดยเมื่อวานนี้วันที่28มิถุนายนได้ปลงผมเพื่อเตรียมตัวเข้าพิธีอุปสมบทในวันที่30มิถุนายน2567ที่จะถึงนี้ณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจนครศรีธรรมราชโดยเจนนี่ได้โพสต์ภาพกำลังทำพิธีปลงผมสามีพร้อมเขียนข้อความว่าอนุโมทนาสาธุนาคยิวแอดมาชัยนิวและได้อุ้มลูกสาวน้องยูจินมาร่วมพิธีด้วยท่ามกลางแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ร่วมอนุโมทนาบุญโดยได้แจ้งกำหนดการจัดงานคร่าวๆเอาไว้ว่าวันที่28มิถุนายนรับชมหนังตะลุงน้องเดี่ยวช่วงค่ำวันที่29มิถุนายนเลี้ยงตลอดวันการแสดงมโนราและวงเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นสถานที่ร้านอาหารวังร่มเมืองน้ำตกโตนงาช้างอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและวันที่30มิถุนายนเข้าพิธีอุปสมบท พิธาขอบคุณผลโพก้าวไกลยังยืนหนึ่งในสายตาประชาชนให้กำลังใจเศรษฐาตกไปที่3การเมืองวันที่30มิถุนายน2567 14:29 น.พิธาขอบคุณผลโพหลังพรรคก้าวไกลยังคงยืนหนึ่งในสายตาประชาชนพร้อมเป็นกำลังใจให้เศรษฐาที่ความนิยมตกไปอยู่อันดับ3นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลตอบคำถามสื่อกรณีนิด้าเปิดผลโพไตรมาส2ที่ปรากฏว่านายพิธาและพรรคก้าวไกลยังมีความนิยมเป็นอันดับหนึ่งถือเป็นการตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ว่ายิ่งยุบยิ่งโตนายพิธากล่าวว่าตนคิดว่ายังไม่ได้ตอกย้ำตรงนั้นเพียงแต่ว่ามี3เรื่องที่ตระหนักได้คือ1ขอยกความดีความชอบให้เพื่อนๆพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นทีมงานจังหวัดทีมงานในพื้นที่พนักงานสมาชิกพรรคว่าที่ผู้สมัครและส.ส.ที่ทำงานกันอย่างหนักพิสูจน์ตัวเองในช่วง5ปีที่ผ่านมาที่ทำให้ประชาชนไว้วางใจ2ขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ร่วมกันทำโพและให้ความไว้วางใจพรรคก้าวไกลยืนยันว่าพรรคก้าวไกลจะไม่ทำให้ทุกท่านต้องผิดหวังและเป็นเครื่องเตือนใจให้ทำงานให้หนักขึ้นให้สมกับความคาดหวังและยิ่งความคาดหวังมากพวกเราก็ต้องทำงานหนักขึ้นให้เต็มที่3โพนี้ไม่ได้ดูที่ตัวเลขไตรมาสต่อไตรมาสแต่ต้องดูที่ความต่อเนื่องและอัตราราการเพิ่มลดซึ่งที่รู้ยังรู้สึกเป็นกังวลคืออันดับที่2ที่ปรากฏว่ายังหาบุคคลที่เหมาะสมไม่ได้ 20% ทำให้นึกถึงเมื่อ2ปีที่แล้วช่วงก่อนการเลือกตั้งที่มีตัวเลขไม่ถึง 20% นั่นสามารถแสดงออกได้หลายอย่างคือ 1. ผมต้องไปคิดและเตรียมกระบวนการในการทำงานเพื่อทำความเข้าใจว่า 20% นั้นอะไรที่ทำให้เขานอนไม่หลับแล้วจะสามารถทำให้ 20% มารวมกับ 45% ของผมได้ไหมเพื่อจะเปลี่ยนใจกลุ่มคนเหล่านี้ว่าผมนี่แหละคือตัวแทนของเขาผู้สื่อข่าวถามต่อว่าความนิยมรัฐบาลเศรษฐาที่ผลโพลดลงเรื่อยๆจนล่าสุดตกไปอยู่อันดับ3ในฐานะพรรคฝ่ายค้านมองปรากฏการณ์นี้อย่างไรนายพิธากล่าวต่อว่าเรื่องนี้คงจะพูดในมุมของตัวเองว่าต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยการทำงานหนักเพราะตนก็เคยผลโพลดเช่นเดียวกันมันไม่ได้ทำให้ย่อท้อหรืออยากทำงานการเมืองอยากทำเพื่อประชาชนน้อยลงไม่ได้รู้สึกเสียกำลังใจ
ในช่วงที่บ้านเมืองกำลังยากลำบากนั้นต้องมีกำลังใจที่ดีและมีความพร้อมที่จะทำงานเพื่อประชาชนอยู่เสมอซึ่งขอเป็นกำลังใจให้คุณเศรษฐาลอนเทนนิสวลัยลักษณ์เปิดศึก ITF พิมมาดาประเดิมชัยสำเร็จกีฬาวันที่30มิถุนายน2567 18 นาฬิกา 41 นาทีสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดการแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ITF World Tennis Tour ประจำปี2024เทนนิสหญิง W35 รายการ ITF World Tennis Tour TRESENTED by Z4ชิงเงินรางวัลรวม 25,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 885,500 บาทและเทนนิสชาย M15 รายการ ITF World Tour M4 ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 531,300 บาทรวม2รายการอยู่ที่ 1,416,800 บาทที่สนามเทนนิสสนามกีฬากลางตุมปังมอวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชและได้เปิดฉากวันแรกเมื่อวันที่30มิถุนายน2567ด้วยการแข่งขันรอบคัดเลือกเพื่อหานักกีฬาชาย6คนและหญิง6คนผ่านเข้ารอบเมนรอระหว่างวันที่2-7กรกฎาคม2567คู่ที่น่าสนใจประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรกพิมมาดาลิมนักเทนนิสเยาวชนจากไทยลูกครึ่งไทยสิงคโปร์อายุ17ปีที่ยังไม่มีอันดับโลกพบกับเจมมาคาบิสนักเทนนิสจากออสเตรเลียอายุ22ปีมือ950 ITF Ranking ผลการแข่งขันปรากฏว่าพิมมาดาใช้ความมั่นใจหวดสู้และทำผลงานออกมาได้ดีกระทั่งคว้าชัยได้2เซตรวด 6-4 และ 6-3 ในเวลา1ชั่วโมง41นาทีพิมมาดาผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบ2หรือรอบสุดท้ายไปพบกับจางกาอึนมือวางอันดับหนึ่งของรอบคัดเลือกจากเกาหลีใต้ทางด้านประเภทชายเดี่ยวปูนทองโกมลที่สุดนักเทนนิสไทยวัย19ปีมือ1894 ITF Rankingและเป็นมือวางอันดับ16ของรอบคัดเลือกควงแร็กเก็ตคู่ใจผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จหลังจากหวดรอบคัดเลือกรอบแรกเอาชนะซูเฉินหยางจากไต้หวัน 2-0 เซต 6-1 และ 6-3 โดยปูนทองจะลงสนามหวดรอบคัดเลือกรอบ2ซึ่งถือเป็นรอบสุดท้ายจะพบกับซิมซังบีนหนุ่มเกาหลีใต้มือวางอันดับ6และมือ1591 ITF Ranking ที่หวดชนะชนนพูนสวัสดิ์ของไทย 2-0 เซต 6-1-6-3 ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆมีดังนี้หญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกกรอบแรกพิมลพัฒน์ลิมแพ้ภูจ้าอินเกลอินเดีย 2-6 2-6 นาโอมิแมคเคนซีออสเตรเลียชนะฮูเมราบาฮามาสอินเดีย 6-3 6-0 ลาลิทยาคันลูริอินเดียชนะซามีคชาชารอฟอินเดีย 6-3-6 นัตสึโฮอาราคาวะญี่ปุ่นชนะปากีพัทอินเดีย 6-0 6-2 ชิโฮมิลีซวนลีอองมาเลเซียชนะเซียนนาเจนเซนออสเตรเลีย 6-1 6-1 อลาน่าซูบาซิตออสเตรเลียชนะถังเทียนยี่จีน 6-0-6-1 ชายเดี่ยวรอบคัดเลือกกรอบแรกณัฐยุทธนิธิธนนท์ชนะเลตันริชาร์ดออสเตรเลีย 6-2 7-5 กันตินันสูตินันโอภาสแพ้วูฮามินดึกเวียดนาม 2-6 2-6 ธนภัทรบุตรสราวงศ์แพ้วลาดิมีบาซิเลฟสกี้อิสราเอล 4-6 4-6 วิทวินสิงหการแพ้กาบอฮอนุงฮังการี 0-6 0-6 ฟินลี่ฮอลนิวซีแลนด์ชนะวาเซโวลอดเปอร์เมียคอป 6-0 6-0 จูเลียนเดอร์คุยแปร
รั่งเศสชนะสัมมาไรนาอินเดีย 6-3 6-3